ข้อเรื่องเศรษฐกิจนะครับภายใต้รัฐบาลใหม่ก็อย่างที่เราทราบดีว่ารัฐบาลใหม่นี้เป็นรัฐบาลผสมนะครับเป็นรัฐบาลผสมมีหลากหลายพรรคแต่ก็มีพรรคใหญ่ที่เป็นแกนนำอยู่นะครับร่วมกันวันนี้ก็มากันครบนะครับเดี๋ยวท่านศักดิ์สยามก็มาด้วยนะครับท่านปรีคมนาคมผมพูดในหลายที่นะครับว่าผมเดินทางต่างประเทศช่วงที่ผ่านมาหรือในประเทศมีชาวต่างประเทศมาพบเนี่ยก็ถามคล้ายๆกันคือรัฐบาลใหม่นี้เนี่ยรัฐบาลผสมเนี่ยจะขับเคลื่อนประเทศต่อได้ไหมนะครับแล้วขับเคลื่อนในทิศทางไหนคำถามนี้ผมคิดว่าสะท้อน2ประการ1ก็คือความสนใจซึ่งเขามีให้ประเทศไทยนะครับว่าประเทศไทยนี้เนี่ยอยู่ในความสนใจของภาคธุรกิจภาคอุตสาหกรรมภาคการบริการจากในต่างประเทศด้วยทั้งผู้ที่ทำธุรกิจอยู่ในประเทศไทยเช่นบริษัทญี่ปุ่นจำนวนมากมายบริษัทจากยุโรปก็มีสหรัฐก็มีรวมถึงผู้ที่กำลังตัดสินใจดูว่าจะมาประเทศไทยหรือไม่นั่นเป็นประการแรกนะครับประการที่สองก็คือนักลงทุนก็อยากได้ความชัดเจนว่ารัฐบาลนี้ที่เป็นรัฐบาลผสมเนี่ยจะสามารถทำงานได้ไหมตามที่มีนโยบายที่ประกาศไปตามที่มียุทธศาสตร์ที่ออกมานะครับผมก็ได้เรียนไปในทุกโอกาสว่าผมเชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะสามารถขับเคลื่อนได้แม้เราจะมาจากต่างพรรคแต่ก็รู้จักกันนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาเปิดเผยต่อสาธารณชนสังคมไปแล้วก็ล้วนมาจากการที่พวกเราหารือกันตอนหาเสียงต่างคนก็ต่างมีนโยบายแต่เมื่อมารวมทำงานด้วยกันแล้วเราก็สามารถที่จะหล่อหลอมออกมาเป็นนโยบายเป็นยุทธศาสตร์ได้ซึ่งจะเป็นยุทธศาสตร์ที่ทำได้จริงนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลใจว่าประเทศไทยจะชะงักจะเดินไม่เต็มสูบนะครับก็เรียนเข้าไปเช่นนี้อย่างไรก็ดีเนี่ยในระยะสั้นนะครับในระยะสั้นอย่างที่ทราบเมื่อกี้ท่านนายกสมาคมก็ได้เกริ่นไปแล้วว่าวันนี้ในเชิงเศรษฐกิจเศรษฐกิจโลกมีผลกระทบวันนี้เราก็เห็นตลาดหุ้นทั่วโลกไม่ใช่แต่ประเทศไทยนะครับพอสหรัฐประกาศตอบโต้ก็สั่นสะเทือนไปทั่วสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสัญญาณบ่งชี้แล้วนะครับว่าความท้าทายความเสี่ยงในเชิงเศรษฐกิจเนี่ยแทบจะของทุกประเทศในโลกโดยเฉพาะประเทศเล็กๆนะครับประเทศไม่ใหญ่อย่างประเทศไทยเนี่ยกำลังจะต้องเผชิญกับสถานการณ์เช่นนี้ไปอีกสักพักหนึ่งวันนี้เนี่ยผมก็เลยอยากจะเรียนทุกท่านว่าสิ่งที่รัฐบาลอย่างน้อยในส่วนของกระทรวงการคลังจะได้มีส่วนช่วยขับเคลื่อนเนี่ยก็มีทั้งระยะสั้นนะครับเหตุการณ์ที่กำลังเผชิญและระยะต่อเนื่องคือปานกลางและยาวซึ่งก็จริงๆเป็นโจทย์ใหญ่นะครับว่าไม่ว่าระยะสั้นจะอย่างไรเนี่ยเราต้องขับเคลื่อนระยะยาวให้ได้เพื่อการพัฒนาประเทศที่เป็นประโยชน์กับคนไทยที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงระยะสั้นครับที่เรียนผลกระทบของเศรษฐกิจโลกเริ่มมีแล้วต่อเศรษฐกิจไทยภาคการส่งออกเป็นธรรมดาพอกำลังซื้อในโลกเริ่มปั่นป่วนภาคการส่งออกเราก็ถูกกระทบแล้วก็กระทบต่อเนื่องมาลงมาเรื่อยๆในประเทศแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยผมเรียนว่าแล้วอันนี้เนี่ยนะครับได้รับการยืนยันจากหลายๆฝ่ายไม่ว่าจะเป็นบริษัทจัดอันดับสถาบันจัดอันดับระดับโลกหรือว่าผู้ที่มาเยือนก็ตามว่าเขาเห็นว่าประเทศไทยนั้น
ยังมีจุดเด่นสำคัญเวลานี้อยู่เรื่องหนึ่งคือความแข็งแกร่งเรื่องการคลังเรื่องการเงินของเราในเชิงสถาบันในเชิงโครงสร้างผมคงไม่ต้องลงรายละเอียดตัวเลขนะครับว่าวันนี้ถ้ามองในเรื่องของความแข็งแกร่งวินัยทางเกินการคลังนั้นของเราเป็นอย่างไรแต่ว่าเราได้รับความเชื่อมั่นนะครับMoody's Fitch เมื่อเกือบเดือนที่แล้วนะครับเกือบเดือนมานี้ก็ปรับการจัดอันดับของเรานะครับมองไปข้างหน้าจากเดิมมีเสถียรภาพวันนี้เป็นบวกต้องอย่าลืมว่าทั้งที่เหตุการณ์กำลังส่อสัญญาณในระดับโลกแต่ที่เขาให้อย่างนี้เนี่ยเขาพูดกับผมนะครับก็คือ1ด้วยวินัยการเงินการคลังด้วยกรอบที่เรามีเนี่ยทำให้เราเนี่ยมีความยืดหยุ่นหรือที่เรียกว่า policy space มีความยืดหยุ่นทางการคลังทางการเงินที่จะออกมาตรการที่จะจัดการกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากเศรษฐกิจโลกถ้าเราไม่แข็งแกร่งจริงเนี่ยประเทศจะไม่มีกำลังไม่มีความสามารถจะถูกจำกัดนะครับในการที่เราจะออกมาตรการชุดมาตรการอะไรที่มาบรรเทาผ่อนคลายผลกระทบในปัจจุบันนั่นข้อแรกที่เขาพูดถึงเรามี space policy space ตรงนี้ทำได้เรื่องการคลังเรื่องการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยดูแลมีเสถียรภาพเรื่องที่สองเท่านั้นไม่พอเขาบอกถ้าเท่านี้คือเรื่องของเฉพาะหน้าแล้วยังไงเขาก็บอกว่าที่เขาปรับเอาลุกหรือแนวโน้มในอนาคตของเราเป็นเชิงบวกก็เขายังเชื่อว่าประเทศไทยมีนโยบายมียุทธศาสตร์ที่มองไปข้างหน้าแล้วรัฐบาลไทยจะสามารถที่จะขับเคลื่อนหากตามยุทธศาสตร์นั้นเนี่ยทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีการพัฒนามีการสร้างความมั่งคั่งที่ยั่งยืนให้กับประเทศทำให้ประเทศไทยเนี่ยยืนหยัดอยู่บนเวทีโลกได้วันนี้การแข่งขันแรงมากนะครับเมื่อกี้ท่านขออนุญาตพาดพิงท่านรัฐมนตรีอุตสาหกรรมท่านบอกท่านกำลังไปเวียดนามนะครับเวียดนามกับเราเดี๋ยวท่านอาจจะพูดถึงหรือไม่ผมไม่ทราบแข่งขันรุนแรงพูดตรงๆก็ได้ประเทศไทยแม้จะเป็นเพื่อนกันหมดแต่ในเชิงเศรษฐกิจมันก็ต้องมีการแข่งขันเป็นธรรมชาติถ้าเราไม่มียุทธศาสตร์ที่ชัดล้าหลังเขาแล้วเนี่ยผมเรียนว่าในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเนี่ยจะก้าวทันเนี่ยยากมากนะครับเพราะฉะนั้น Moody's ก็ตาม Fitch Rating ก็ตามให้เหตุผลเดียวกันว่า2ประการนี้ที่ทำให้เขาปรับมุมมองของประเทศไทยเนี่ยปรับขึ้นในช่วงนี้นะครับนี่ไม่ใช่ปีแล้วปรับขึ้นในช่วงนี้ทั้งที่เหตุการณ์โลกเป็นอย่างนี้อันนี้ก็เป็นจุดดีของเราว่าทำให้เราสามารถที่จะออกมาตรการได้ซึ่งก็ออกมาแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับรัฐบาลใหม่ที่เป็นรัฐบาลผสมนี่แหละช่วยกันคิดนะครับช่วยกันทำและเอามาตรการออกมาเร็วนะครับที่สำคัญออกมาเร็วแล้วก็ตรงเป้าแล้วเราก็จะทำอย่างโปร่งใสนี่คือหลักการและผมเรียนว่าชั่วคราวนะครับอันนี้ไม่ใช่ถาวรเราถึงกำหนดว่าเรื่องท่องเที่ยวรอให้แค่ 2-3 เดือนนะดูแลเรื่องสวัสดิการ2เดือนเท่านั้นก่อนนะครับยกตัวอย่างเพราะเราต้องการให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ว่าเราทำเนี่ยเรามีความชัดเจนในสิ่งที่เราทำแล้วเราคิดแล้วเราสามารถที่จะทำได้ในเวลาอันรวดเร็วสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะไปตอบโจทย์สำคัญก็คือที่ผมเรียนว่าวันนี้ เราจะปล่อยให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยตกท้องช้างไม่ได้แต่ถ้าตกก็เอาช้างเล็กๆแล้วกันถ้าช้างใหญ่เนี่ยประเดี๋ยวเหนื่อยนะครับเรายังไม่รู้ว่าไตรมาส3ไตรมาส4เศรษฐกิจโลกจะเป็นยังไง
เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทําได้แล้วสมควรจะทําตอนนี้เนี่ยก็คือสร้างภูมิคุ้มกันให้เศรษฐกิจไทยนะครับจากภายในเนี่ยให้เศรษฐกิจเราเนี่ยหมุนเวียนต่อได้ไม่ชะงักไม่เสียขวัญประชาชนยังมีความมั่นใจ คนค้าขายตั้งแต่บริษัทใหญ่ลงมาโดยเฉพาะบริษัทเล็กๆเนี่ยชุมชนเนี่ยเขายังค้าขายได้มีความรู้สึกว่าเออมันไม่ได้ฝืดเคืองนะครับมิฉะนั้นเนี่ยการลงทุนของเราก็จะเริ่มหดหลายๆอย่างมันก็จะตามมาอุปสงค์ความต้องการในประเทศมันก็จะชะลอตัวก็จะทำให้ผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันแรงเข้าไปอีกแล้วถ้าแรงเนี่ยอย่างที่ผมเรียนถ้ามันตกท้องช้างเนี่ยจะดึงกลับเนี่ยใช้ทรัพยากรมีความเสี่ยงสูงกว่ามากงั้นวันนี้เราพยายามประคองด้วยมาตรการชุดมาตรการที่ออกมานะครับก็เรียนท่านตามตรงว่าก็เป็นธรรมดาที่มีความเห็นได้หลายอย่างมีข้อซักถามเป็นเรื่องที่ดีว่ามาตรการนี้เอ๊ะมันใช่หรือเปล่าแจกนู่นแจกนี่มีเหตุผลหรือเปล่าก็อย่างที่เรียนนะครับหลักการเราชัดเจน4หลักการที่ผมเรียนเมื่อสักครู่ตรงจุดรวดเร็วทันการโปร่งใสแล้วก็ชั่วคราวเพราะนั้นหลักการเราตรงจุดนะครับทั้งหมดถ้าบอกว่าทำไมถึงออกมาตรการอย่างนี้ก็เพราะต้องการให้เศรษฐกิจหมุนเวียนถ้าพวกเราไม่จับจ่ายใช้สอยเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นอะไรจะตามมาถ้าผู้เกษตรกรชาวนาไม่ได้รับการดูแลภาคเกษตรอะไรจะเกิดขึ้นเพราะเป็นกระดูกสันหลังยังไงโครงสร้างของเราเศรษฐกิจก็ยังพึ่งเกษตรอยู่นะครับแล้วก็เรียนว่าสิ่งเหล่านี้มันจะช่วยสร้างความมั่นใจแล้ววันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีนะก็ต้องขอบคุณอย่างยิ่งที่ให้โอกาสอย่างน้อยให้ผมนะครับมาได้พูดในเรื่องพวกนี้ตอนนี้ก็พูดเยอะหน่อยนะฮะ ก็อาจจะเป็นเพราะรัฐบาลใหม่ก็อยากได้ยินจากท่านรองนายกท่านรัฐมนตรีนะครับแต่ก็เป็นโอกาสให้ผมพูดเพื่อให้เกิดความเข้าใจในวงกว้างว่าวันนี้รัฐบาลกำลังทำในเรื่องของการดูแลผลกระทบของเศรษฐกิจโลกแล้วก็จะดูแลต่อไปแล้วเมื่อเศรษฐกิจโลกฟื้นหวังว่าเมื่อฟื้นปีหน้าเราก็จะไม่อยู่ในภาวะซึ่งไม่สามารถที่จะฟื้นตามเขาได้อย่างรวดเร็วแต่ถ้าเราประคองไว้ได้ดีเศรษฐกิจคึกคักคนจับจ่ายใช้สอยไม่ใช่กลัวแล้วก็ไม่ใช้สอยอย่างนั้นเนี่ยมันจะหดไปตามใช่ไหมครับมันหดโดยตัวมันเองแล้วเวลาฟื้นเราก็จะฟื้นได้ช้านี่คือระยะสั้นที่รัฐบาลกำลังทำกระทรวงการคลังก็มีหน้าที่ร่วมกับสำนักงบประมาณและกระทรวงอื่นที่จะดูแลจัดงบประมาณให้เหมาะสมนะครับโดยคำนึงถึงว่างบประมาณที่เรามีเนี่ยก็มีจำกัดจำนวนหนึ่งเฉพาะหน้าต้องใช้ก็ต้องใช้ภัยแล้งเราเตรียมไว้แล้วเตรียมไว้อีกต่างหากนอกเหนือจากชุดมาตรการกระตุ้นที่ออกไปนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ประมาทแต่ที่สำคัญก็คือพอพูดถึงงบต่อเนื่องไปปี63ตอนนี้เราเริ่มมองไปถึงทิศทางปี64ต้องมีงบสำหรับลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยนประเทศนั่นคือโจทย์ในความเห็นผมของรัฐบาลที่ต่อเนื่องที่เรียนตอนต้นว่าเอาละระยะใกล้ตัวต้องดูแลระยะต่อไปเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนประเทศไทยนะครับเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนประเทศไทยในภาวะซึ่งโลกเปลี่ยนแปลงด้วยเทคโนโลยีด้วยพฤติกรรมผู้บริโภคด้วยการตกลงทางการค้าเห็นแล้วว่าผลเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องก้าวให้ทันการก้าวให้ทันมีหลายเรื่องตั้งแต่มิติของเศรษฐกิจไปถึงสังคมเศรษฐกิจหนีไม่พ้นว่าทำยังไงให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถสูง
ถ้าขายของที่ส่งออกก็มีมูลค่าสูงไม่ใช่ของต้นทางอีกต่อไปอย่างน้อยไม่ใช่สัดส่วนที่สูงมิฉะนั้นเราก็จะอยู่ในวังวนเดิมนะครับต้องการการลงทุนทั้งนั้นเริ่มแต่การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานจำเป็นวันนี้ก็เริ่มแล้วนักลงทุนก็ถามมากว่าแล้วจะเดินต่อได้หรือเปล่าผมเชื่อว่าเดินต่อได้โครงการขนาดใหญ่ที่เกิดใน EEC หรือที่อื่นก็ตามทางใต้ทางเหนืออีสานเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าเดินได้แล้วหลายๆอย่างเนี่ยเป็นประสบการณ์ใหม่ของประเทศเราไม่เคยทำโครงการระดับนี้มาก่อนนะครับการที่เราเดินได้มาขนาดนี้ในช่วงที่ผ่านมากับโครงการใหญ่ๆเหล่านี้เนี่ยก็ต้องถือว่าพวกเราร่วมกันทำให้สำเร็จได้ดีทีเดียวเราไม่ได้ทำทีละโครงการเราทำทั้งชุดโครงการการบริหารชุดโครงการอย่างนี้เนี่ยนะครับระยะยาวจะเป็นประโยชน์ในแง่ของประสบการณ์สำหรับประเทศการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทั้งที่เป็นกายภาพทางด้านของดิจิตอลจำเป็นก็คงไม่ต้องลงรายละเอียดว่าวันนี้เทคโนโลยีดิจิตอลมันเป็นแกนสำหรับเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมบริการทุกประเภทรวมไปถึงภาคสังคมพฤติกรรมของผู้บริโภคโซเชียลมีเดียเหล่านี้รัฐต้องลงทุนนะครับแต่ผมเรียนว่าการลงทุนรัฐบาลก็มียุทธศาสตร์เพราะงบประมาณมีจำกัดจะให้สร้างสนามบินกี่สนามท่าเรือน้ำลึกรถไฟกี่เส้นเราถึงมียุทธศาสตร์ว่าความเชื่อมโยงของระบบคมนาคมโครงสร้างพื้นฐานนั้นต้องมีแล้วไม่ใช่แต่ประเทศไทยแต่เป็นคอนเนคทิวิตี้กับประเทศเพื่อนบ้านแล้วยึดโยงทั่วอาเซียนได้ทำให้เราเนี่ยถ้าเราจะบอกว่าอยากเป็นศูนย์กลางทางด้านคมนาคมแล้วเป็นได้จริงๆนอกเหนือจากศูนย์กลางทางด้านของอุตสาหกรรมบริการที่เราก็กำลังปรับตัวอุตสาหกรรมเป้าหมายเรามีประเทศไทยมีศักยภาพสูงทำอย่างไรถึงจะสร้างอุตสาหกรรมใหม่ๆได้ตรงนี้ก็ต้องมีการลงทุนนะครับการลงทุนที่ว่าโดยคนไทยโดยบริษัทใหญ่ๆอันนี้ก็เป็นตัวนำอยู่แล้วแต่เราก็ต้องการเห็นการลงทุนเพื่อปรับตัวของบริษัทขนาดกลางขนาดเล็กที่ตามกันมาก็เป็นหน้าที่ของรัฐเหมือนกันที่จะเข้าไปช่วยดูแลนะครับในเรื่องของ SME ในเรื่องของการพัฒนาคนสตาร์ทอัพที่วันนี้ไม่ใช่ของแปลกอีกต่อไปเมื่อกลางวันผมไปเยี่ยมกระทรวงสรรพากรผมดีใจมากอย่างหนึ่งที่ท่านอธิบดีนำเสนอก็คือเรารู้จักท่านรู้จักแฮกคาทอนใช่ไหมแฮกคาทอนก็คือการเอาสตาร์ทอัพเนี่ยมาช่วยคิดในองค์กรตั้งโจทย์นะครับสรรพากรเขาก็เอามาใช้มาประยุกต์ใช้กับกรมสรรพากรเขาเชิญชายหนังซ้ำนิดโทษนะครับถ้ามีนักข่าวคลังอยู่ที่นี่น้องๆ เขาเชิญเขาจะจัดเป็นงาน3วันหรืออะไรเนี่ย3วัน2คืน2นะครับ24ชั่วโมงเชิญสตาร์ทอัพคนไทยมาจากหลากหลายเลยแล้วเขาตั้งโจทย์เช่นถ้าจะให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลต่อยอดที่สรรพากรมีจะทำยังไงจูงใจให้คนจ่ายภาษีเพิ่มอย่างเงี้ยเขาตั้งโจทย์แล้วเอาสตาร์ทอัพมาคิดเลยนะครับเอาสตาร์ทอัพมาคิดเลยเหล่านี้เนี่ยเป็นของใหม่ๆซึ่งผมคิดว่าจำเป็นที่พวกเราในประเทศทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเนี่ยต้องช่วยกันขับเคลื่อนต้องมีวิธีคิดใหม่ๆถ้าคิดพัฒนาอุตสาหกรรมบริการตั้งแต่เกษตรไปเลยขึ้นมาเนี่ยนะครับยานยนต์ทั้งหลายเนี่ยถ้าคิดในกรอบเดิมมันก็อาจจะได้ของเดิมๆในขณะที่ต่างประเทศเขาคิดใหม่ขึ้นมาเนี่ยเขาก็ได้ของใหม่ความน่าสนใจเขาก็จะมากกว่าเรากำลังของเศรษฐกิจที่จะสะสม
จากมูลค่าที่เพิ่มที่สร้างได้เนี่ยของเขาก็จะมากกว่าเราเพราะฉะนั้นการคิดในเชิงใหม่ๆนวัตกรรมให้น้ำหนักกับการสร้างคนสตาร์ทอัพไม่ใช่เรื่องพูดลอยๆต่อไปวันนี้เราสามารถเอาพลังเหล่านี้มาบ่มเพาะแล้วก็สนับสนุนให้เขาทำให้เกิดประโยชน์ได้อย่างจริงจังนะครับผมยกตัวอย่างกรมสรรพากรได้เป็นที่หนึ่งซึ่งเราร่วมนะเราร่วมกับกระทรวงดีอีทำด้วยกันนะนี่ไงรัฐบาลผสมอ่อนนี่ลืมไปพักเดียวกันไหมคุณไม่ได้นะครับแต่เราร่วมกันทำเขาปิดไฟผมไม่รู้ว่าหมดเวลาป่ะพูดยาวไปเดี๋ยวไม่ให้กินข้าวโทษเดี๋ยวผมจบแล้วครับต้องขอกราบขอไปท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับเพราะนั้นลงทุนเพื่อปรับแต่ที่ผมพูดเนี่ยลงทุนเชิงเศรษฐกิจนะครับยังมีเรื่องสังคมสำคัญไม่ยิ่งหย่อนต้องจัดงบลงสังคมให้มากนะครับเรื่องสังคมรัฐก็อาจจะต้องลงทุนนำเยอะหน่อยเพราะว่าเอกชนก็อาจจะยังไม่สนใจมากนักในขณะที่โครงการเรื่องอินฟราสตรักเจอร์โครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมเนี่ยเอกชนเขาสนใจมากเราก็ถึงใช้แนวความคิดนะครับที่เชิญเอกชนมาร่วมทุนเรามีกฎหมายร่วมทุนที่ยกระดับขึ้นมาใหม่ PPP เมื่อเช้าก็ประชุมกันนะครับคณะกรรมการ PPP ท่านรองนายกสมคิดเป็นประธานก็มีโครงการใหม่ๆเข้ามาต่อเนื่องที่เอกชนจะมาร่วมทุนกับภาครัฐเป็นการประหยัดงบประมาณของภาครัฐเพราะโครงการเหล่านี้ใหญ่นะครับเป็นพันๆเป็นหมื่นล้านก็ให้เอกชนเข้ามาร่วมแต่เราก็ออกแบบให้มันเหมาะสมซะมีการบริหารจัดการที่ดีอันนี้อย่าไปคิดแต่ตัวเงินเวลาเอกชนมาร่วมอย่างที่ผมเรียนเนี่ยมันเป็นแนวความคิดอีกอย่างหนึ่งในการช่วยกันปรับเปลี่ยนยกระดับประเทศไม่ใช่เม็ดเงินเท่านั้นที่เราอยากได้แต่เราอยากได้ความเชี่ยวชาญทักษะประสบการณ์ซึ่งภาครัฐโดยตัวเองเนี่ยอาจจะไม่มีในโครงการใหม่ๆเช่นถ้าจะลงทุนในอุตสาหกรรมการแพทย์ดูแลสาธารณสุขเรามีนะครับกระทรวงสาธารณสุขอยู่แต่ถ้าได้ภาคเอกชนมาช่วยในบริหารจัดการแบบใหม่มันก็จะดียิ่งขึ้นนั้นไม่ใช่แต่เม็ดเงินที่อยากดึงดูดเข้าประเทศแต่เป็นเรื่องของความเชี่ยวชาญองค์ความรู้เทคโนโลยีที่มาพร้อมๆกันก็หมายความว่าองค์คาพยพเราก็ต้องปรับเมื่อเช้าก็คุยกันว่า BOI ก็คงต้องปรับซึ่งเขาบอกเขากำลังปรับการให้ incentive แบบเดิมแรงจูงใจให้เป็นแท่งๆอุตสาหกรรมอาจจะไม่ใช่แล้ววันนี้เวลาทำธุรกิจเนี่ยท่านดูธุรกิจ e-commerce ให้นิยามได้ไหมว่าอยู่ในอุตสาหกรรมไหนบริการไหนอาจจะไม่ได้เพราะเขาอยู่ในโซเชียลสเปซแล้วเขาก็อยู่ในโลจิสติกอยู่ในหลายอย่างการให้ incentive รวมถึงกระทรวงการคลังก็ต้องไปช่วยคิดว่าเอ๊ะทำยังไงถึงจะดึงดูดอุตสาหกรรมสมัยใหม่พวกนี้ให้มาประเทศไทยเยอะๆเพราะฉะนั้นในรูปแบบในระบบของเราก็ต้องปรับไปพร้อมๆกันการลงทุนในสังคมเราก็จะจัดงบให้เพียงพอการลงทุนในเรื่องอุตสาหกรรมเศรษฐกิจเราดึงเอกชนมาร่วมนี่ก็เป็นแนวซึ่งกระทรวงการคลังเนี่ยพยายามจะบริหารจัดการอยู่อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่อยากจะเรียนก็คือเห็นบนป้ายเนี่ยเรื่องดูแลผู้มีรายได้น้อยค่าครองชีพเฉพาะกลุ่มอันนี้ก็สำคัญที่เราจะต้องดูแลเรื่องงบประมาณควบคู่ไปกับงบประมาณลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันนะครับเราก็ต้องดูแลคนไทยให้มีสวัสดิการให้มีความเป็นอยู่ที่ดีที่สมควรจะเป็นมิฉะนั้นการปรับเปลี่ยนประเทศก็ไม่มีประโยชน์ถ้าคนไทยยังเข้าไม่ถึงสวัสดิการสมัยใหม่ที่ควรจะมี
คิดในเรื่องของอนาคตเราจะมีกลุ่มผู้สูงวัยวันนี้กระทรวงการคลังเริ่มดูเรื่องยุทธศาสตร์งบประมาณที่จะดูแลสังคมผู้สูงวัยวันนี้ยังมาไม่ถึงเต็มแต่ถ้าเราชะล่าใจนะครับถึงเวลานั้นมันก็จะมีผลกระทบในการที่เราจะดูแลผู้สูงวัยของเราในเชิงงบประมาณและในเชิงดูแลให้โอกาสผู้สูงวัยสมัยนี้เข้มแข็งยังทำงานได้มันควรจะมีระบบอย่างไรที่จะดูแลในเรื่องพวกนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งนะครับที่กระทรวงการคลังทำอยู่เครื่องไม้เครื่องมือในการลงทุนใหม่ๆ Thailand Future Fund ผมให้ขยายนะครับให้ขยายทันทีรอบแรกความต้องการเกินกว่าที่มีใช่ไหมครับถ้าพวกเราจำกันได้ผมจะให้ทำรอบต่อไปกำลังหารือกับกระทรวงคมนาคมว่าจะเอาทรัพย์สินอะไรเอาเข้ามาในกองทุนเพื่อระดมทุนและเอาทุนนั้นไปลงทุนในโครงการใหม่ๆอะไรที่เหมาะสมสิ่งเหล่านี้พอประกอบกันเนี่ยมันจะเป็นภาพว่าประเทศไทยกำลังเดินหน้าแล้วเดินหน้าอย่างมียุทธศาสตร์ภาคธุรกิจนักลงทุนทั้งในและนอกประเทศก็จะเห็นได้ว่าเออเนี่ยเรามีทางเดินอย่างนี้นะแล้วรัฐบาลร่วมกับเอกชนก็ขับเคลื่อนได้จริงนี่คือสิ่งที่สำคัญนะครับแล้วผมเรียนสรุปว่าเฉพาะหน้าเราดูแลเต็มที่บรรเทาผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกให้เราพร้อมเมื่อถึงเวลาที่เศรษฐกิจมันดีขึ้นเราก้าวต่อได้ระยะต่อเนื่องปานกลางระยะยาวเรามียุทธศาสตร์ชัดเจนที่มุ่งเน้นอยู่ในการในเรื่องของการปรับเปลี่ยนประเทศให้ได้แล้วทำให้ทันเวลานี้เป็นโจทย์ใหญ่โจทย์ซึ่งต้องร่วมกันทำโจทย์ซึ่งเราเชื้อเชิญให้ต่างประเทศมาร่วมกับเราเพราะวันนี้มันเป็นโลกซึ่งเชื่อมโยงหมดทำข้างในไม่ได้แล้วเราก็จะเชื่อมโยงกับเพื่อนบ้านให้มากไว้นะครับเพราะในเชิงภูมิศาสตร์วันนี้เวลาโตมันต้องโตไปด้วยกันนี่ก็คือคร่าวๆนะครับที่ผมอยากจะเรียนในวันนี้ว่าประมาณ1เดือนกว่าที่รัฐบาลเข้ามานี่คือภาพที่รัฐบาลได้นำเสนอไปในเชิงนโยบายแล้วก็สิ่งซึ่งกระทรวงการคลังโดยสรุปนะครับที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์เนี่ยนี่คือสิ่งที่เราทำก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับทุกท่านอีกครั้งกรุณาสละเวลามาแล้วก็ให้โอกาสผมมาพูดในวันนี้นะครับขอบพระคุณมากครับขอขอบคุณคุณอุตตมสาวนายนนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นอย่างสูงครับ